อยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงแบรนด์ขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นสะอาดลึกถึงร่องเหงือกซิสเทมมาพวกมึงหมอบอกว่าแผลไม่หนักมากอ่ะก็เลยไม่ได้วางยาสลบไว้เยอะน่าจะฟื้นตัวอีก 3-6 ชั่วโมงเรื่องวันนี้ไม่ได้หรอวะเฮียกูไม่ได้เป็นคนวางยากูไม่รู้มึงไปถามวิสัญญีแพทย์ดิเดี๋ยวถ้าหยกฟื้นแล้วเราจะหนีกันเลยเดี๋ยวกูจะไปหาทางหนีไว้ให้ไอ้ชอนไม่ไว้เดี๋ยวมึงไปเฝ้าหน้าประตูโรงพยาบาลเผื่อพวกมันตามมาไอ้กัมมึงดูหยกไว้นะเจอกันกูแม่งน่าจะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองตั้งแต่แรกไม่น่าเชื่อตัวเหี้ยนั่นเลยมึงอย่าเพิ่งคิดไปเองดิมันอาจไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่แล้วจะเป็นใครวะถ้ามันตามเรามาที่หน้าโรงพยาบาลได้แปลว่าตำรวจกับไอ้ทวีต้องรู้กันคนที่ทำอะไรตามน้ำมันก็ยากให้จะลุกขึ้นมาต่อต้านส่วนกระแสคนเราแม่งเปลี่ยนกันไม่ได้จริงๆเหรอวะคนทุกคนเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นน่ะนี่มึงทำอะไรติดโซเชียลอ่ะเอ้ยเปล่ากูเอาแอคหนุ่มกูทวิตอะเกี่ยวกับข้อมูลทั้งหมดที่เรามีพวกรูปยาเสพติดแล้วก็เรื่องราวของพวกเราอะเอางั้นเลยเหรอวะมึงจะเก็บไว้ทำไมอ่ะถ้าเกิดพวกเราเป็นอะไรตายกันขึ้นมามันไม่มีใครรู้เลยนะเว้ยเรื่องของพวกเราอ่ะบอกไปหมดแบบนี้แหละดีแล้วสุดท้ายคนทุกคนในสังคมจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะเชื่อใครขอบคุณนะที่ช่วยกูอ่ะไปมึงหยกฟื้นแล้วถ้าโชคดีเราอาจหนีกันทันพี่แทนมึงหักหลังกูช้อนช้อนช้อนคุยกันก่อนนะทางผู้ใหญ่อ่ะเขาไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวเขาเลยส่งผมมาเจรจากับพวกคุณน่ะให้ไปกับตำรวจแบบเงียบรับรองไม่มีอันตรายกูไม่ไปกับมึงให้โง่หรอกน้องอย่าขัดขืนเลยดีกว่าหน่วยพิเศษอ่ะเขาอยู่ข้างล่างพวกน้องหนีไม่รอดหรอกพวกมึงไม่ต้องไปฟังมันลบหยุดไปหยุดไปโอ้ยอย่าขัดขืนรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้รอดก่อนเถอะไอ้ชอนใจเย็นๆ
สุดท้ายพี่ก็มาจับผมจริงๆด้วยนะขอโทษหมวดดนายเชิญด้านนอกครับจ้าพาไปเชิญครับเชิญครับหมวดดานมีคนเขาอยากคุยด้วยเชิญครับหมวดพี่ขอโทษที่ทำไม่สำเร็จถ้าพวกน้องหนีมันจะยิ่งอันตรายเชื่อพี่เถอะน้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมจะช่วยพวกน้องได้มีพี่ยังเชื่อในกระบวนการยุติธรรมพรุ่งนี้อีกเหรอไหนบอกว่าอยากแก้ตัวอยากแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยเฉยเหรอไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่เหรอแล้วทำไมพี่ทำแบบนี้ผมจำเป็นมึงไม่ต้องมาอ้างผมจำเป็นจริงๆไม่งั้นพวกน้องทุกคนอ่ะไม่รอดแน ร้อยตำรวจตรีดนัยทัชภักดีครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองพวกคือพวกคุณกับพวกผมเรื่องบางเรื่องมันก็มีขอบเขตมีเพดานของมันอยู่พวกผมก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ให้พวกคุณลืมว่าพวกคุณเป็นใครพวกผมคือใครใครเหนือกว่าใครเข้าใจที่พูดไหมแต่ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันนะครับมันไม่มีอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างหรอกพวกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจและทำอะไรก็ได้ไอ้ที่ไปพ่นสีด่านะทำได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้มีคนเขาอยากจะจัดการคุณอย่างเด็ดขาดแต่ผมก็มองว่าคุณไม่ใช่เป็นคนโง่ผมก็เลยอยากจะให้โอกาสคุณกลับตัวกลับใจกลับมาอยู่กับร่องกับรอยถ้ามีอะไรขัดใจก็ออกไปพ่นสีตามถนนให้มันหายบ้าแต่ถ้าคุณไม่ฟังผมคงต้องให้คนไปคุยกับพ่อกับแม่ของคุณเผื่อเขาจะได้ช่วยคุยให้คุณเปลี่ยนใจ
ในเวลานั้นผมกลับเห็นใจแดนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะฝืนต้านทานระบบที่กดทับได้พี่เคยบอกได้ปะว่าอย่าตามหาพี่อีกไม่งั้นผมจะต้องเสียใจผมน่าจะเชื่อพี่ตั้งแต่แรกวะรีบไปของน้องลบเร็วเดี๋ยวเราลงไปที่ชั้น6แล้วใช้บันไดหนีไฟเดี๋ยวมึงพาโยงไปแค่ชั้น2พอกูคิดว่าชั้น1มีตำรวจเดี๋ยวกูจะไปล่อตำรวจที่ดักรออยู่หน้าโรงพยาบาลไปอีกทางนึงไอ้ชอนฝากน้องกูด้วยนะยกวางหุ้นลงหน้าที่กูคือทำให้พวกมึงหายไปและใจของคนจากที่ไม่วุ่นวายก็เริ่มคิดมันเกิดอะไรกับใจข้างในมันไหวหวั่นที่เจอหน้ากันทุกวันนั้นมันไม่เหมือนเดิมชอบคิดเข้าข้างตัวเองว่าเพลงที่เธอเปิดฟังเธอเปิดให้ฉันทุกทีอยากบอกให้เธอได้